ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาเจอกันเช่นเคยค่ะกับหนังสือสยามคือบ้านของเราซึ่งวันนี้มาถึงตอนที่25แล้วค่ะผลงานการเขียนของเอ็ดนาบรูเนอร์บาลีแมรี่บาลีสแตนตันนะคะเป็นผู้เรียบเรียงแล้วก็เด็กวัฒนารุ่น100แปรค่ะชีวิตของมิชชันนารีชาวสยามชาวอเมริกันนะขออภัยที่มาทำงานในสยามแล้วก็ต้องเจอกับเรื่องราวที่แตกต่างไปจากบ้านเกิดเมืองนอนก็คือสหรัฐอเมริกาตอนนี้เอ็ดนาและครอบครัวของเธอค่ะใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองตรังอย่างทรหดอดทนค่ะเพราะว่าในพื้นที่จากกรุงเทพลงไปถึงสิงคโปร์มีโรงพยาบาลอยู่เพียงแค่3โรงเท่านั้นนะคะและโรงพยาบาลเล็กๆของคุณหมอคอนก็เป็น1ใน3ก็ต้องทำงานบุกเบิกกันอย่างหนักแหละค่ะในฐานะมิชชันนารีและก็ในฐานะแพทย์วันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็คงจะต้องติดตามนะคะวันนี้เรื่องที่น่าสนใจคือเรื่องของเสือค่ะเพราะว่าบทที่จะเล่าต่อไปนี้ชื่อบทว่าเสืออย่าลืมว่าในสมัยนั้นสมัยรัชกาลที่6แถวจังหวัดตรังยังคงเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อยู่มากนะคะไปเจอเสือเข้ายังไงที่ไหนติดตามต่อได้เลยค่ะสยามคือบ้านของเราตอนที่25ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าชีวิตที่เมืองตรังเนี่ยต้องอดทนอย่างมากโรงพยาบาลเล็กๆของคุณหมอคอนเป็น1ใน3ของโรงพยาบาลที่มีอยู่สมุหเทศาภิบาลสร้างโรงพยาบาลนี้เพื่อคุณหมอคอนโดยเฉพาะตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีรถไฟมาถึงแม้ว่าจะเป็นโรงพยาบาลพื้นๆที่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยอะไรเลยแต่ก็สามารถตอบสนองความต้องการของผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กว้างใหญ่แถบนี้ได้ดีเนื่องจากแถวนี้ยังไม่มีแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมจากประเทศทางซีกโลกตะวันตกมาประจำอยู่เลยแม้แต่คนเดียวไม่ว่าจะเป็นแพทย์ทางอายุรกรรมหรือว่าสัญญกรรมก็ตามคุณหมอคอนมีคนไข้ฉุกเฉินมาให้รักษาอยู่บ่อยๆนะคะตั้งแต่คนที่ถูกเสือหรือว่าช้างป่าทำร้ายไปจนถึงคนที่ได้รับบาดเจ็บเพราะว่าถูกโจรผู้ร้ายปล้นสะดมโจรพวกนี้จะลงมาจากแหล่งกบดานในป่าลึกบนเทือกเขาที่ห่างจากหมู่บ้านออกไปไม่ถึง12ไมล์แต่แรกนั้นชาวบ้านก็ไม่ค่อยจะเชื่อถือการรักษาแบบต่างชาติสักเท่าไหร่ยังคงนิยมการรักษาแบบดั้งเดิมที่ใช้กันมาเป็นร้อยๆปีแต่ถ้าเป็นเรื่องของการรักษาบาดแผลวิธีการแบบฝรั่งแทบจะไร้คู่แข่งเลยทีเดียวคือถ้าเกิดว่าเป็นอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโดยทั่วไปที่ไม่ได้เร่งด่วนคอขาดบาดตายนะคะการรักษาแบบแผนโบราณใช้ยาสมุนไพรก็ไปได้ดีแต่จะสู้กันไม่ได้ก็เรื่องของการรักษาบาดแผลนี่แหละค่ะอันนี้ก็ต้องให้เครดิตการแพทย์แผนตะวันตกเขาทีเดียวนะคะคนพื้นเมืองที่นี่ไม่ค่อยจะมีปืนใช้เพราะว่าปืนสมัยใหม่อย่างเช่นปืนไรเฟิลมีราคาแพงเกินกว่าที่ชาวบ้านธรรมดาจะซื้อหามาไว้ในครอบครองได้แต่ในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวบางแห่งก็พอจะมีปืนรุ่นโบราณใช้อยู่บ้างแต่ก็ต้องเก็บรักษาให้ดีๆนะคะเพราะถ้าเกิดว่ามีข่าวระแคะระคายออกไปแม้แต่นิดเดียวว่าบ้านไหนมีปืนแล้วก็จะเท่ากับเป็นการเชื้อเชิญให้โจรผู้ร้ายมาปล้นบ้านกันเลยทีเดียวเชียวพี่ชายของคุณหมอคอนซึ่งทำงานอยู่ที่ตลาดหุ้นในกรุงนิวยอร์กก็ได้ส่งปืนไรเฟิลใหม่เอี่ยมอนุภาพสูงมาให้คอน1กระบอกค่ะ
ไหนไม่ช้าไม่นานก็มีข่าวแพร่กระจายไปทั่วทั้งจังหวัดว่าหมอคอนมีปืนยิงช้างก่อนหน้าที่คอนจะได้รับปืนกระบอกใหม่มาและได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ยิงช้างได้นี้คือต้องได้รับพระบรมราชานุญาตก่อนนะคะเพราะว่าช้างถือเป็นสมบัติของพระเจ้าแผ่นดินค่ะก่อนหน้านี้คอนเคยไล่ช้างที่เข้ามาเหยียบย่ำทำลายข้าวของด้วยวิธีการต่างๆนานาแล้วสารพัดครั้งหนึ่งเขาเคยโยนคบเพลิงใส่หลังช้างจนยางสนลุกโชนไหม้ติดเนื้อแล้วก็ทำให้ช้างวิ่งเตลิดหนีไปนอกจากช้างเสือก็เป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับผู้คนที่นั่นมาโดยตลอดต่างฝ่ายต่างก็ไล่ล่ากันและกันอยู่เสมอค่ะเสือมักจะมาป้วนเปี้ยนในพื้นที่รอบๆหมู่บ้านหลายๆหมู่บ้านเป็นเวลาหลายเดือนบางทีก็มาตัวเดียวบางทีก็มาเป็นคู่ชาวบ้านจะต้องเดากันเองนะคะว่ามันจะวกกลับมาล่าเหยื่ออีกครั้งประมาณช่วงไหนแต่ก็ไม่มีใครทำอะไรได้มากนักวัวควายก็เริ่มหายไปทีละตัวหลังจากที่คอนได้ปืนกระบอกใหม่มาแล้วเขาก็มีกิจกรรมใหม่เพิ่มขึ้นทันทีค่ะเป็นกิจกรรมที่สำคัญจริงๆแล้วก็ถูกใจเป็นการส่วนตัวด้วยหมอคอนถึงกับประกาศว่าเขาจะชดเชยเวลาที่ต้องทิ้งงานโรงพยาบาลไปด้วยการตัดวันพักร้อนของตัวเองออก1เดือนคือคุณหมอคอนนี่เป็นคนที่ชอบผจญภัยแล้วก็ชอบยิงปืนมากพอมีปัญหาเรื่องเสือนะคะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนเดินเข้ามาในเขตโรงพยาบาลแล้วก็มาแจ้งข่าวว่ามีเสือเข้ามาสร้างความเดือดร้อนอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านก็ตามเนี่ยนะคะถ้าตอนนั้นหมอคอนไม่ได้มีคนไข้ฉุกเฉินอยู่เขาก็จะไม่ปฏิเสธเลยในการที่จะทิ้งทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็จะเดินทางเข้าป่าไปพร้อมๆกับชาวบ้านที่มาขอความช่วยเหลือคือไปล่าเสือไปยิงเสือสำหรับคอนไม่มีอะไรจะสำคัญไปกว่านี้อีกแล้วเหมือนกับว่าชอบเป็นการส่วนตัวนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบเรื่องการล่าสัตว์ด้วยวันหนึ่งตอนบ่ายแก่ๆขณะที่หมอคอนกำลังสั่งงานเด็กรับใช้อยู่ที่ห้องอาหารในบ้านก็มีชาย2คนเดินมาตามถนนเล็กๆเข้าไปในโรงพยาบาลพวกเขาเดินเร็วๆ เหมือนมีจุดมุ่งหมายบางอย่างแล้วก็มีมีดยาวโค้งสำหรับที่ใช้ในป่าติดมือมาด้วยเอ็ดน่าก็เอะใจรู้ได้ในทันทีนะคะว่าน่าจะเป็นชาวบ้านจากชนบทห่างไกลหมอคอนก็รีบทันหลันลงบันไดโรงพยาบาลแล้วก็วิ่งพรวดขึ้นไปยังห้องทำงานในบ้านเอ็ดนาพบกับสามีตอนที่เขาเข้าประตูมาพอดีหมอคอนก็เลยบอกว่าพวกเขามาขอให้ผมไปจัดการกับเสือที่มาคาบเอาวัวไปจากใต้ถุนบ้านเมื่อคืนนี้พวกชาวบ้านพบจุดที่มันจัดการกับวัวแล้วก็เลยส่งสองคนนี้มาบอกผมนี่เขาเดินกันมาตั้ง5ชั่วโมงเชียวนะถ้าเราจับรถไฟเที่ยว5โมงเย็นได้ทันนั่งรถไฟไปไม่กี่สถานีก็คงจะไปถึงที่นั่นได้ก่อนมืดคุณช่วยจัดข้าวของเอาไว้ให้ผมอย่างเคยได้ไหมระหว่างนี้ผมจะรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าหมอคอนขึ้นบันไดไปยังห้องนอนส่วนเอ็ดนาก็ไปที่ห้องเตรียมอาหารแล้วก็เตรียมข้าวของอย่างเคยอย่างเคยนั้นหมายถึงขนมปังแถวเล็กๆแถวหนึ่งที่ซื้อมาจากตลาดแสดงว่าในสมัยนั้นก็มีขนมปังขายแล้วนะคะเอ็ดนาก็จะตัดแบ่งครึ่งเพื่อให้สามารถพกพาใส่กระเป๋าเสื้อโค้ทล่าสัตว์ของหมอคอนได้อย่างพอดิบพอดีโดยที่ไม่ต้องหาอะไรมาห่อให้ยุ่งยากแล้วก็มีช็อกโกแลตแท่งหนึ่งที่เตรียมพร้อมเอาไว้ให้หยิบฉวยได้ง่ายๆสำหรับการเดินทางแบบนี้มีเมล็ดกาแฟคั่วแล้ว1กำมือใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้ออีกใบเพื่อที่จะให้เขาตื่นอยู่ได้ตลอดคืนอันยาวนานทั้งหมดนี้พร้อมเสร็จสับพอดีกับการที่คอนกลับลงบันไดมาเขามาจูบลาภรรยาแล้วก็บอกว่าผมไปละไม่ต้องห่วงนะแล้วก็ขี่จักรยานไปเขาจะฝากจักรยานคันนี้ไว้ที่ห้องทำงานของนายสถานีรถไฟก่อนที่จะขึ้นรถไฟไปอ
อีกไม่กี่นาทีหลังจากนั้นเธอได้ยินเสียงหวูดรถไฟที่แล่นอยู่เป็นประจำทุกวันดังหวีดแหลมขึ้นรถไฟออกเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่เมืองท่าริมแม่น้ำซึ่งอยู่ห่างออกไปอีก15ไมล์เอ็ดนารอคอยเด็กๆที่จะกลับมาจากการเดินเล่นกับอาม่าแล้วก็เตรียมคิดรายการอาหารเย็นซึ่งเด็กๆจะต้องลงมือรับประทานกันแต่เนิ่นๆเธอไม่ได้รู้สึกกังวลหรือว่าเป็นห่วงอะไรสามีทั้งสิ้นเธอเชื่อมั่นในพระเจ้าแล้วก็เชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะทรงปกป้องคุ้มครองทุกคนที่วางใจในพระองค์เช้าวันรุ่งขึ้นค่ะหลังจากที่ขบวนรถไฟแล่นผ่านขึ้นเหนือไปแล้วไม่นานนักมอคอนก็ขี่จักรยานนำขบวนมุ่งหน้าไปทางโรงพยาบาลมีชายสองคนเดินตามหลังมาแล้วก็ช่วยกันหามแคร่ซึ่งมีผู้ชายอีกคนนอนอยู่เอ็ดนาสั่งบอยซึ่งเป็นเด็กรับใช้ให้เตรียมอาหารเช้าเอาไว้สำหรับเธอแล้วก็คุณหมอคอนแล้วก็นั่งรอจนกระทั่งหมอคอนสั่งการรักษาคนไข้ใหม่ของเขาเสร็จเรียบร้อยทันทีที่เขาก้าวเข้ามาในห้องอาหารเขาก็ชิงตอบคำถามที่เอ็ดนายังไม่ทันจะได้ถามด้วยน้ำเสียงที่เคร่งเครียดกว่าทุกครั้งว่าใช่ผมเล่นงานเจ้าเสือนั่นได้แต่มันก็เกือบจะเล่นงานผมเข้าให้ด้วยเหมือนกันเราพาคนที่เป็นเหยื่อของมันกลับมากับเราด้วยเอ็ดนาฟังแล้วก็รู้สึกตกใจเพราะปกติแล้วการล่าเสือที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องร้ายแรงแบบนี้มาก่อนเธอก็ขอร้องให้สามีเล่ารายละเอียดให้ฟังมอคอนบอกว่าเมื่อวานนี้นั่งรถไฟไปประมาณ30นาทีแล้วก็ใช้เวลาอีกพอๆกันเดินเท้าเข้าไปจนถึงหมู่บ้านแล้วก็ไปหาผู้ชายอีก6คนมาร่วมทีมกว่าที่จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ครบถ้วนก็เป็นเวลาเริ่มพรบค่ำแล้วนะคะเป็นเวลาทำงานของเสือพอดีเมื่อไปถึงจุดที่เสือทิ้งซากเหยื่อเอาไว้ก็เลือกต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็สร้างห้างห้างก็คือที่นั่งบนต้นไม้ผูกไม้เอาไว้ข้างบนซึ่งเสร็จเรียบร้อยในเวลาอันรวดเร็วจากนั้นก็รีบกลับไปหมู่บ้านโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แถวๆนั้นเป็นป่าโปร่งนะคะมีต้นไม้เตี้ยๆขึ้นอยู่ร้อมแรมห้างที่สร้างขึ้นมานี้ก็แคบเท่ากับตัวของหมอคอนพอดีพอดิบพอดีจนแทบจะขยับเพื่อนเปลี่ยนท่านั่งไม่ได้หลังจากที่คนพวกนั้นกลับกันไปหมดแล้วหมอคอนก็เอาขนมปังช็อกโกแลตแล้วก็กาแฟเนี่ยออกมาวางบนผ้าเช็ดหน้าที่ปูอยู่บนตักตอนนั้นยังสว่างพอที่จะมองเห็นซากวัวเขาก็เล็งจุดที่จะยิงเอาไว้แล้วตรงช่วงที่อยู่ติดกับกอไผ่แล้วก็นึกอยากจะให้เสือกลับมาแทะกินอาหารว่างของมันเร็วๆหน่อยแต่เวลาก็ผ่านไปอย่างเชื่องช้าเหลือเกินแล้วมันก็มืดจนกระทั่งหมอคอนมองอะไรไม่เห็นสักอย่างเดียวหมอคอนบอกว่าเขาเกือบจะถอดใจอยู่แล้วนะคะคิดว่าเสืออาจจะรู้แก้วว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลก็เลยไม่กล้ามาและแล้วเมื่อใกล้รุ่งค่ะเขาก็รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ทางกอไผ่หมอคอนตัดสินใจไม่รอช้าเพราะไม่อยากเสี่ยงกับการที่เสืออาจจะมาลากเอาซากวัวหนีไปซึ่งเขาก็คงไม่มีทางที่จะตามไปได้ในความมืดเช่นนี้เขาก็เลยยิงออกไปตรงจุดที่เล็งไว้ตั้งแต่ตอนแรกมีเสียงสวบสาบดังลั่นขณะที่เสือเพ่นหนีหมอคอนคิดว่าเขายิงโดนแต่ก็ไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่ายิงโดนตรงไหนหรือว่าทำให้มันบาดเจ็บมากน้อยเพียงใดเขาได้แต่รอเวลาจนกระทั่งฟ้าสางทันทีที่ฟ้าสว่างพอที่จะมองเห็นอะไรๆได้บ้างพวกชาวบ้านก็พากันกลับมาอีกครั้งหมอคอนลงมาสมทบที่พื้นดินกับชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าเนี่ยได้ยินเสียงปืนแล้วก็ถามหมอคอนบอกว่ายิงโดนหรือเปล่าหมอคอนก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกัน
แล้วก็ชวนชาวบ้านให้ลองตรวจดูรอบๆชาวบ้านก็ช่วยกันสำรวจดูพื้นที่รอบๆซากวัวนะคะเพราะว่าตอนเกิดเหตุนี่มันมืดมากไม่รู้ว่ายิงโดนหรือไม่และแล้วชาวบ้านคนหนึ่งก็อุทานเสียงดังอย่างพออกพอใจว่าหมอครับยิงโดนมันจริงๆมีเลือดสดๆอยู่ตรงนี้ผู้ใหญ่บ้านก็ถามว่าจะตามมันไปไหมหมอคอนก็บอกว่าจะปล่อยให้มันบาดเจ็บอยู่อย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าเวลาที่เสือบาดเจ็บมันจะดุร้ายแล้วก็จะคาดเดาไม่ถูกเลยทีเดียวถ้าอย่างนั้นเราก็ไปตามล่ามันกันเถอะหมอคอนบอกแล้วก็ออกเดินนำหน้าไปเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อชายชะกัน6คนเดินตามหลังมาเป็นแถวเรียงเดี่ยวถือมีดสำหรับใช้ในป่ากับปืนเก่าๆอีก1กระบอกที่บรรจุกระสุนอยู่เต็มทุกคนเงียบกริบเดินตามกันมาแบบที่เอ็ดนาเคยเห็นนะคะก็คือคนหลังจะก้าวทับไปบนรอยเท้าของคนที่อยู่ข้างหน้าไหนไม่ช้าก็มาถึงทุ่งหญ้าคาซึ่งมีหญ้าคาสูงท่วมหัวในเวลากลางวันพวกเสือมักชอบมานอนแถวๆนี้ค่ะเพราะว่ามันคงจะรกดีทีมล่าเสือก็เดินเลาะไปตามชายทุ่งโดยทิ้งระยะห่างออกมาพอสมควรเพราะว่าถ้าเข้าไปใกล้อาจเป็นอันตรายได้ทันใดนั้นผู้ใหญ่บ้านซึ่งเดินอยู่กลางแถวก็ร้องโพร่งขึ้นมาว่าหยุดเถอะหมอเรากลับไปหาคนกับปืนมาเพิ่มจะดีกว่าหมอคอนก็บอกกับเอ็ดนาว่าคุณคงนึกภาพออกเวลาที่ผมสอนลูกรุ่นโตตอนพาพวกเขาออกไปเดินป่าให้พวกเขาหยุดเดินทันทีที่มีคนร้องบอกว่าเจองูอยู่ตรงหน้าโดยทำเหมือนกับว่ากำลังเล่นเกมกันอยู่นะคุณจำได้ใช่ไหมนั่นล่ะผมก็ทำอย่างนั้นไปโดยอัตโนมัติคือหยุดเดินทันทีลดปืนลงแล้วก็กำลังจะหันกลับมาตามเสียงเรียกคนที่เดินอยู่ถัดจากผมยังคงก้าวต่อไปจะเป็นเพราะว่ายั้งเท้าไม่ทันหรือว่าไม่ทันคิดอะไรหรือว่าไม่ได้ยินเสียงสั่งก็ตามแต่เพียงแค่2ก้าวเท่านั้นเองจู่ๆเจ้าเสือก็กระโดดผึ่งออกมาจากดงหญ้าสูงๆนั่นแล้วก็ตะปบเอาชายคนนั้นซึ่งไปเดินนำหน้าแทนผมเขาอย่างจังชายที่น่าสงสารเขาแซงหน้าผมเดินไปอยู่หัวแถวเพราะว่าเขาไม่ทันได้สนใจฟังเสียงร้องเตือนแท้ๆแล้วเสือนั่นก็ไวราวกับสายฟ้าแลบมันลากตัวชายคนนั้นไปตามพื้นดินโดยหันหน้ามาทางผมแล้วก็ถอยหลังห่างออกไปเรื่อยๆในระยะที่ไม่ไกลนักผมน่าจะยิงมันได้ง่ายๆแต่ติดตรงที่ต้องระวังไม่ให้โดนคนที่มันลากเอาตัวไปด้วยผมเล็งไปที่หัวของมันถ้าขืนชักช้าไปกว่านี้มันอาจจะคาบเหยื่อกระโดดหายเข้าไปในทุ่งหญ้าณวินาทีใดก็ได้หมอคอนก็ลั่นไก่แรงระเบิดทำเอาเสือตัวกระเด็นลอยขึ้นไปในอากาศแล้วก็ปล่อยเหยื่อของมันร่างของชายผู้นั้นร่วงไปกองอยู่กับพื้นพอเสือรวบรวมกำลังลุกขึ้นมาทรงตัวได้มันก็วิ่งหายวับเข้าไปในทุ่งหญ้าคาทันทีทุกคนช่วยกันหามชายผู้นั้นกลับมาที่หมู่บ้านต่อแคร่หยาบๆขึ้นแล้วก็แบกใส่แคร่มาที่โรงพยาบาลโชคดีที่มาทันขบวนรถไฟพอดีแต่ชายผู้นี้ยังโชคดีนะคะยังไม่ถึงที่ตายหากถึงกระนั้นก็คงจะต้องมีรูปร่างพิกลพิการไปตลอดชีวิตเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อตอนหน้านะคะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังไมค์นะคะสยามคือบ้านของเราตอนที่25ตอนเสือซึ่งในสมัยนั้นแถวๆจังหวัดตรังก็ยังมีเสืออยู่เป็นปกติค่ะคนและเสือก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างที่ไม่มีใครเพรียงพร้ำจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เอ็ดนารู้สึกหวาดเสียวมากเธอตกใจเพราะว่ามันเฉียดฉิวมาก
ถ้าหมอคอนเดินช้าไปอีกแค่ก้าวเดียวคนที่โชคร้ายโดนเสือตะปบก็จะเป็นหมอคอนเพราะฉะนั้นถือได้ว่าโชคดีมากๆนะคะเอ็ดน่าบอกว่าก่อนที่เธอจะแต่งงานกับหมอคอนเขาก็เคยเผชิญหน้ากับเสือมาหนหนึ่งแล้วตอนนั้นเขาขี่จักรยานผ่านช่องเขาทางทิศเหนือมุ่งหน้าลงใต้ซึ่งกินเวลา5วันคือมุ่งหน้าไปจังหวัดตรังในขณะที่กำลังข้ามช่องเขาเขาก็เห็นเสือตัวหนึ่งยืนขวางอยู่กลางถนนพอดีที่ตรงนั้นเป็นทางลาดลงและจักรยานก็กำลังเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆจนเขาไม่มีทางจะหยุดรถได้เลยเขาทำอะไรไม่ได้อีกแล้วนอกจากปั่นจักรยานสุดแรงเกิดพุ่งเข้าใส่เจ้าเสือราวกับคนบ้าพร้อมกับสั่นกระดิ่งแล้วก็ร้องตะโกนจนสุดเสียงแล้วก็ประกาศความเป็นเจ้าถนนอาจจะเป็นเพราะว่าสีหน้าทะมึงทึงของเขาที่ทำให้เสือนั่นถึงกับตกอกตกใจนะคะแล้วก็ค่อยๆเดินกลับหลังหันหลบเข้าไปในป่าทึบอย่างเงียบๆแล้วก็ปล่อยให้เขาครอบครองถนนเส้นนั้นแต่เพียงผู้เดียวโดยดีอันนี้ก็ถือว่าโชคดีมากนะคะนี่ก็เป็นประสบการณ์การเจอเสือซึ่งก็เหมือนกับเป็นเรื่องธรรมดาเป็นวิถีของผู้คนในสมัยนั้นในยุคนั้นทีนี้กลับมาที่เรื่องของการซื้อรถยนต์ค่ะอย่างที่เคยเล่าไปแล้วนะคะว่าครอบครัวนี้อยากจะมีรถยนต์เอาไว้ใช้ทีนี้หลังจากที่ต้องเจรจาต่อรองกลับไปกลับมาอยู่นานหลายปีโดยมีสมาชิกในครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงที่สหรัฐคอยประสานงานแล้วก็ลงขันช่วยในที่สุดค่ะในปีคริสต์ศักราช1923ครอบครัวก็ได้เป็นเจ้าของรถเก๋ง2ประตูยี่ห้อ Ford รุ่นโมเดล T อย่างเต็มภาคภูมิเอ็ดน่าบอกว่ารถคันนี้ถูกเรียกว่าอิซาเบลอิซาเบลนี่เป็นชื่อที่เรียกในเวลาที่มันประพฤติตัวดีคือเป็นช่วงที่โอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีปัญหามันก็จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเจเซเบลเอ็ดน่าเริ่มเรียนขับรถแล้วก็ชอบมากแต่ขณะเดียวกันเธอก็ต้องใช้ความกล้าหาญมากด้วยเพราะว่าคนขับรถบรรทุกชาวสยามมักมีอคติกับผู้หญิงขับรถและแถมเธอเองยังเป็นผู้หญิงต่างชาติก็จะมีคนชอบแกล้งขับรถเข้ามาเบียดทำให้เธอต้องหลบจนแทบจะตกถนนแต่เธอเองก็ไม่ใช่คนที่จะยอมใครง่ายๆอยู่แล้วนะคะไม่ช้าไม่นานคนที่มาแกล้งก็รู้กันแล้วก็เลิกแกล้งไปในที่สุดในปีหนึ่งรัฐบาลได้มอบของขวัญเป็นที่ดิน10ไร่บนชายหาดแห่งหนึ่งซึ่งมีทรายสีดำที่ดินแปลงนี้มีรั้วรอบขอบชิดอย่างดีแล้วก็มีคนดูแลให้ด้วยแต่การจะเดินทางไปถึงนั้นลำบากทีเดียวถนนหนทางค่อนข้างจะอยู่ในสภาพแย่มากเพราะว่าไม่มีการทำนุบำรุงพอถึงเดือนเมษายนหน้าร้อนเอ็ดน่าก็บอกกับสามีบอกว่าอยากจะไปเที่ยวที่หาดนี้แล้วก็ควรจะรีบไปไม่ควรจะรอช้าจริงๆแล้วเอ็ดน่าและครอบครัวก็ตั้งใจจะไปเที่ยวที่นี่ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ก็มีเหตุให้ต้องเลื่อนกำหนดกันอยู่หลายครั้งหลายหนเพราะว่าหมอคอนมีผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ามาอยู่เรื่อยๆในที่สุดก็ได้เลิกขับรถยนต์ไปเที่ยวกันจนได้โดยลากเอารถพ่วงซึ่งมีพ่อครัวรวมทั้งสัมภาระทุกอย่างที่เตรียมไปสำหรับพักแรมกัน2ถึง3วันเช่นที่นอนหมอนมุ้งอาหารเชื้อเพลิงหม้อไหกระทะเสื้อผ้าเอาไปด้วยขับรถออกจากตรังไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้มุ่งหน้าไปยังที่ดินริมชายหาดอันสวยงามนั้นแต่เมื่อมาถึงที่แม่น้ำปรากฏว่าสะพานถูกน้ำซัดพังไปซะแล้วก็ข้ามแม่น้ำไม่ได้ตัดสินใจค่ะเอาเรือสำปั้น2ลำ
มาผูกติดกันทำเป็นเหมือนกับเรือบรรทุกรถข้ามฟากโอ้เป็นนวัตกรรมทีเดียวนะคะเอน่าก็บอกว่าเธอเองก็ชอบที่จะขับรถในลักษณะท้าทายแบบนี้เช่นเดียวกับที่ชอบขี่ม้าพยศอยู่แล้วหมอคอนก็เลยยอมให้ภรรยาเนี่ยเป็นคนขับรถขึ้นเรือในครั้งนี้เพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นค่ะน้ำหนักของรถก็กดล้อจนกระทั่งจมลงไปในฐานน้ำเล็กๆซึ่งขั้นอยู่ระหว่างตลิ่งที่สูงชันกับสันดอนทรายต้องรีบจ้างผู้ชาย 2-3 คนที่เผอิญเดินอยู่แถวนั้นให้มาช่วยโดยด่วนพวกเขาไปขุดต้นไผ่มาทำเป็นแฉลงงัดรถขึ้นแล้วก็เอาลำไผ่สอดเข้าไปใต้ล้อรถเพื่อไม่ให้รถจมลงไปมากกว่านั้นจากนั้นก็เอาไม้กระดานหลายๆแผ่นมาวางพาดจากสันดอนทรายไปยังเรือสัมปั้น2ลำที่ผูกติดกันไว้แล้วก็เอาไม้กระดานอีก2แผ่นวางพาดบนเรือทั้งคู่ด้วยในที่สุดก็สามารถเริ่มขั้นตอนต่อไปได้เอตนาก็ต้องตั้งสติอย่างดีคอยดูสามีที่โบกไม้โบกมือให้สัญญาณส่วนเธอก็เป็นคนขับรถไปตามไม้กระดานจนสามารถนำรถขึ้นไปบนเรือได้สำเร็จในที่สุดเมื่อเธอจอดรถแล้วก็ใส่เบรกเรียบร้อยด้วยความโล่งอกแล้วก็เห็นได้ว่าโอ้โหมันช่างพอดีจนกระทั่งเหลือระยะห่างจากปลายไม้ด้านหัวท้ายเพียงด้านละ1หรือว่า2นิ้วเท่านั้นเองจากนั้นพวกผู้ชายที่มาช่วยก็ช่วยกันผลักดันแพสัมปั้นไปข้างหน้าพร้อมกับประคองตัวรถเอาไว้ส่วนช่วงที่จะขับรถขึ้นฝั่งอีกด้านนั้นง่ายมากเพราะว่าฝั่งราบเสมอกับแพไม่ได้สูงชันอะไรช่วงที่เลี้ยวออกจากถนนใหญ่แล้วก็บ่ายหน้าไปทางทิศตะวันตกเพื่อมุ่งหน้าสู่ทะเลนั้นทำเวลาได้ไม่ค่อยดีกว่าจะมาถึงบ้านพักริมทะเลที่สร้างไว้อย่างหยาบๆก็ดึกโขแล้วใช้เวลาตลอดทั้งวันในการเดินทาง40ไมล์นี้และเฉพาะ12ไมล์สุดท้ายก็กินเวลาเกือบ3ชั่วโมงหาดทรายแห่งนี้ยาวหลายไมล์นะคะเป็นหาดกว้างโค้งน้อยๆผืนทรายสีดำทั้งละเอียดแล้วก็แน่นจนกระทั่งในเวลาน้ำลงเนี่ยสามารถนำรถลงไปแล่นแข่งกันได้เลยทีเดียวหลายปีก่อนนั้นค่ะหมอคอนเคยมาที่นี่เป็นครั้งแรกในฐานะแขกของผู้ว่าแล้วก็คือเป็นแขกของผู้ว่าแล้วก็ของผู้ปกครองภาคนะคะซึ่งเป็นหน่วยการปกครองที่ใหญ่เหนือมณฑลขึ้นไปอีกแล้วก็ท่านทั้งสองเนี่ยคือผู้ใหญ่ทั้งสองเนี่ยได้ขับรถแข่งกันบนหาดทรายและในคราวเดียวกันขณะที่ทั้งสามคนว่ายน้ำกันอยู่หมอคอนก็ไปโดนเงี้ยงปลากระเบนทำให้ต้องทนเจ็บปวดทรมานอยู่ตลอดทั้งคืนหาดทรายนี้นะคะมีลักษณะที่แปลกอย่างหนึ่งก็คือว่าในเวลาน้ำขึ้นน้ำทะเลจะไล่เข้ามาบนหาดทรายที่ราบเรียบและก็ลึกเกือบครึ่งไมล์นี้ได้อย่างรวดเร็วหาดทรายราบนี้ยื่นออกไปไกลในทะเลจนดูราวกับว่าอีกครึ่งทางก็จะถึงหมู่เกาะเล็กๆที่แลเห็นเป็นจุดๆแต่แต้มอยู่ตามแนวขอบฟ้าโน่นจู่ๆก็จะมีลมพัดพาระรอกคลื่นรุกเข้ามาสะท้อนแสงอาทิตย์เป็นประกายระยิบระยับและเพียงแค่ชั่วพริบตาเดียวน้ำก็จะเข้ามาท่วมชายหาดจนมิดลมก็จะพัดมาแบบไม่มีปี่ไม่มีครุยเสียงอื้ออึงเหมือนกับเสียงของลมมรสุมที่เคลื่อนทับข้ามป่าแล้วก็สวนยางพารามาเป็นระยะทางหลายๆไมล์พอตกค่ำทุกคนก็รับประทานอาหารเย็นใต้ต้นไม้โดยอาศัยแสงสว่างจากไฟหน้ารถคืนนั้นเป็นคืนวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงมีจันทรุปราคาเต็มดวงพอดีขณะที่กำลังชมจันทรุปราคาอยู่ที่หาดทรายก็ได้ยินเสียงจากหมู่บ้านที่อยู่ไกลออกไปในการที่ผู้คนเนี่ยตีเกราะเคาะไม้แล้วก็จุดประทัดเพื่อขับไล่ยักษ์ที่มากลืนกินดวงจันทร์ตามความเชื่อก็เป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจทีเดียวนะคะ
และหลังจากที่ดวงจันทร์ได้คล้ายๆกับพ้นเงามืดของจันทรุปราคามาแล้วเนี่ยนะคะก็มีการลงไปว่ายน้ำอุ่นๆใต้แสงจันทร์ซึ่งอุณหภูมิน้ำในช่วงนั้นก็อุ่นสบายก็ว่ายน้ำกันอยู่จนดึกกว่าจะขึ้นจากน้ำแล้วก็เข้านอนในกระท่อมน้อยหลังนั้นเวลาก็ล่วงเลยเกินเที่ยงคืนไปพักใหญ่ขากลับก็ต้องข้ามแม่น้ำแบบเดิมอีกครั้งค่ะก็คือต้องใช้เรือสำปั้นเป็นแพในการที่จะเอารถข้ามไปแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยรู้แล้วนะคะมีประสบการณ์ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างแล้วก็ครั้งนี้สันดอนทรายมันแน่นขึ้นรถก็เลยไม่จมลงมากนักการเดินทางก็ไม่ล่าช้าสามารถกลับถึงบ้านได้ตามเวลาอีกปีหนึ่งเอ็ดนาสามารถขับรถพาเด็กๆไปปีนังได้เพื่อที่จะขึ้นเรือกลับไปโรงเรียนที่ประเทศอินเดียช่วงขากลับมีสุภาพสตรีชาวอังกฤษผู้หนึ่งขอติดรถมากับเธอด้วยแต่รถก็ไปเกิดเสียก่อนที่จะไปถึงหาดใหญ่ตอนนั้นก็เป็นช่วงใกล้ค่ำแล้วนะคะสองข้างทางก็เงียบมากไม่มีอะไรเลยที่จะบ่งบอกว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่แถวนั้นนอกจากศาลาหลังหนึ่งที่มีหลังคามุงกระเบื้องแล้วก็ยกพื้นสูงจากพื้นดิน3ฟุตสำหรับให้คนเดินทางพักหลบแดดหลบฝนเท่านั้นเอ็ดนาก็ภาวนาให้มีใครผ่านมาสักคนจะได้ฝากข้อความไปขอความช่วยเหลือจากในเมืองซึ่งถ้าไม่มีใครเธอแล้วก็ผู้หญิงอังกฤษคนนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องค้างแรมอยู่ตรงนั้นทั้งคืนก็ได้ทั้งคู่ก็เข้าไปนั่งพักที่พื้นศาลาพอมองออกไปรอบๆนะคะก็เป็นป่าทึบทั้ง3ด้านน่ากลัวมากสุภาพสตรีชาวอังกฤษผู้นี้เพิ่งจะมาสยามเป็นครั้งแรกแล้วก็กลัวมากจนแทบจะประสาทเสียแต่แล้วจู่ๆนะคะเธอก็กรีดร้องขึ้นมาสุดเสียงค่ะเมื่อเห็นผู้ชายถือมีดพระสำหรับใช้ในป่าเดินเข้ามาในสภาพนุ่งผ้าหยักรั้งแล้วก็พันท่อนล่างอยู่เท่านั้นเขาก้าวออกมาจากป่าซึ่งอยู่ห่างจากที่ที่นั่งอยู่เพียงไม่กี่ฟุตโดยไม่พูดจาอะไรเลยจากนั้นก็มีผู้ชายค่อยๆทยอยตามกันออกมาอีกจนรวมทั้งหมดได้5คนพวกเขามายืนเรียงแถวกันในระยะใกล้พอที่จะยื่นมือมาสัมผัสได้แต่ต่างคนต่างก็ยืนนิ่งราวกับรูปปั้นแล้วครู่หนึ่งก็เดินข้ามถนนหายเข้าป่าไปเอ็ดนาก็บอกว่าถ้าเป็นลำพังเธออยู่คนเดียวก็คงจะเข้าไปทักทายพวกเขาแล้วแต่ว่า เพื่อนร่วมทางคือสุภาพสตรีชาวอังกฤษคนนั้นเนี่ยดึงแขนเธอไว้แน่นแล้วก็พยายามชวนให้วิ่งหนีพรางร้องสะอึกสะอื้นว่าพวกเขาจะฆ่าเราเอ็ดนาบอกว่าความจริงแล้วผู้ชายเหล่านี้ก็คงจะเป็นชาวบ้านดีๆนี่ล่ะที่เพิ่งจะกลับจากทำงานหนักกลับจากไร่จากสวนแล้วก็คงจะนึกๆอยู่เหมือนกันว่าฝรั่งพวกนี้ประหลาดแท้จะกลัวอะไรกันนักหนาหลังจากนั้นไม่กี่นาทีเด็กผู้ชายคนหนึ่งก็ขี่จักรยานผ่านมาเธอก็เลยฝากข้อความไปถึงเจ้าของโรงแรมให้ช่วยส่งคนมาลากรถเข้าเมืองค่ำคืนนั้นมืดมิดคืบคลานไปอย่างช้าๆโดยที่เอ็ดนาและเพื่อนก็ต้องนั่งแกล้วรอคอยความช่วยเหลืออยู่เป็นนานและในที่สุดก็จบลงด้วยการเดินทางที่น่ากลัวจนขนหัวลุกเพราะว่าขณะที่พวกเขาลากรถเข้าเมืองนั้นเธอและเพื่อนชาวอังกฤษต้องนั่งอยู่บนรถผ่านป่ามืดทึบในยามเที่ยงคืนโดยไม่มีไฟหน้ารถเลยแม้แต่ดวงเดียวน่ากลัวมากแต่เธอก็รู้สึกสบายใจขึ้นเมื่อมาถึงโรงแรมรถไฟซึ่งมีห้องพักอยู่ 3-4 ห้องผู้จัดการชาวจีนก็รอต้อนรับแม้ว่าจะมาถึงค่อนข้างดึกมากก็ตามแล้วก็คนคนนี้เองนะคะที่ส่งคนไปช่วยหลังจากที่ได้รับข้อความจากเอ็ดนาคืนนั้นเธอได้นอนบนที่นอนพร้อมผ้าปูแล้วก็มุ้งที่เขาจัดเตรียมเอาไว้ให้เอ็ดนาค่อยๆเคลิ้มหลับไปโดยที่ยังมีภาพต่างๆวนเวียนล่องลอยอยู่ในภวังค์ด้วยความกังวลว่ากว่าจะมาถึงที่นี่ได้ก็ดึกดื่นเต็มทีแต่ไม่ทันรุ่งเช้าก็จะต้องลุกขึ้นเดินทางต่อเสียอีกแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ในการขับรถซึ่งในสมัยนั้นก็คงจะต้องเจอกับปัญหารถเสียเพราะว่าเรื่องของเครื่องยนต์กลไกก็คงไม่ได้ดีเหมือนอย่างในปัจจุบันนะคะ
รถก็ยังคงมีเรียกว่าเป็นของหายากแล้วก็มีใช้กันไม่ได้แพร่หลายการซ่อมแซมต่างๆก็คงทำได้ลำบากพอสมควรนี่คือชีวิตของเอ็ดนาบรูเนอร์สแตนลีย์เอ็ดนาบรูเนอร์บาลลี่นะคะในหนังสือที่ชื่อว่าสยามคือบ้านของเราสำหรับตอนหน้านะคะจะเป็นการพูดถึงสัตว์เลี้ยงและสัตว์อื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นงูนกเงือกนาคนะคะนาคในที่นี้หมายถึงตัวนาคที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเสือปลาหมีหมาลูกเสือลิงหมูสังหมูสังนี่คืออะไรทราบไหมคะคืออีเห็นค่ะน่าสนุกนะคะกลับมาติดตามตอนหน้ากับตอนที่26สยามคือบ้านของเราที่นี่ห้องสมุดหลังใหม่วิทยุออนไลน์ไทย PBS ค่ะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง